พาไปเลยที่สงขลาบ้านเราเลยค่ะบางว่ากลุ่มเสี่ยง608นะคะตอนนี้เขาก็เร่งเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด19นะคะอย่างต่อเนื่องเลยค่ะโดยเฉพาะเข็มกระตุ้นป้องกันความรุนแรงของโรคแล้วก็การเสียชีวิตนะคะเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายในการเข้าเกณฑ์ผิดนะโควิด19เป็นโรคประจำถิ่นบนพื้นฐานการปฏิบัติตัวตามมาตรการสาธารณสุขเร่งขัดค่ะเทสนามกีฬาจิรานครอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งเป็นจุดบริการฉีดวัคซีนของโรงพยาบาลหาดใหญ่ค่ะเขาก็ได้เร่งฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มเจ็ดโรคเรื้อรังและก็หญิงตั้งครรภ์รวมกลุ่มเสี่ยง608ให้มากขึ้นนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงสูง608ต่างเดินทางเข้ารับการฉีดวัคซีนกันอย่างต่อเนื่องค่ะโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมารับวัคซีนเข็มกระตุ้นเข็ม3บางรายเนี่ยก็เข็ม4ค่ะทางนี้เนี่ยก็เพื่อเทป้องกันความรุนแรงของโรคแล้วก็การเสียชีวิตโดยจะบริการฉีดวัคซีนแห่งนี้ค่ะจะเปิดบริการทุกวันอังคารแล้วก็วันศุกร์นะคะตั้งแต่เวลา 8:00 น.ไปจนถึง 16:00 น.วันเย็นนะโดยมีวัคซีนให้เลือกทั้งฉีดซิโนแวคแอสตราเซเนกาไฟเซอร์ฟาซิซอมแล้วก็ฟาซิม่วงและก็โมเดอร์นาค่ะทำกลางเพจพยาบาลและก็บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลหาดใหญ่รวมถึงเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขจากสำนักงานสาธารณสุขแล้วก็สิ่งแวดล้อมเทศบาลนครหาดใหญ่เนี่ยเขาให้บริการอย่างใกล้ชิดค่ะการนุ่นแรงฉีดวัคซีนโดยเฉพาะเข้มกระตุ้นให้กับกลุ่มเสี่ยงป่วยรุนแรงในช่วงนี้นะคะก็เพื่อจะให้เป็นไปตามแผนที่กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดเกณฑ์การพิจารณาให้โควิด-19 เป็นโรคประจำถิ่นได้แก่การติดเชื้อคงที่อัตราการเสียชีวิตลดลงได้รับวัคซีนตามเป้าแล้วก็อาการไม่รุนแรงมากนะคะคาดว่าภายในวันที่1กรกฎาคม2565ที่จะประกาศให้โรคโควิด-19 กลายเป็นโรคประจำถิ่นได้เร็วหรือช้าก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศแล้วก็ความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนสิ่งสำคัญที่สุดนะคะก็คือการฉีดวัคซีนโดยเฉพาะเข็มกระตุ้นในกลุ่มเสี่ยงสูงป่วยรุนแรงตั้งเป้าหมายให้ได้มากว่า60%จึงต้องเร่งฉีดเข็มกระตุ้นเพื่อจะลดตัวเลขผู้เสียชีวิตลงทางนี้บนพื้นฐานสุขภาพที่ดีของคนไทยทุกคนในการยึดมาตรการสาธารณสุขในการป้องกันตนเองขั้นสูงสุดอย่างแข็งขันก็ได้แก่การสวมหน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างล้างมือบ่อยๆแล้วก็ฉีดวัคซีนนั่นเองค่ะนั่นนายสุรชัยและนางอนุมาสิทธิชัยอายุ70ปีค่ะก็ได้เดินทางมาฉีดวัคซีนเข็มซีนะคะเพราะว่ามีความเชื่อมั่นในวัคซีนว่าสามารถป้องกันโควิด19ได้เป็นอย่างดีโดยเข็ม1เข็ม2ในการฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาส่วนเข็ม3แล้วก็เข็มเซก็ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ค่ะโดยตั้งแต่ฉีดวัคซีนมาก็ยังไม่มีอาการข้างเคียงหน้าก็เลยอยากเชิญชวนให้กลุ่มเสี่ยงสูงค่ะโดยเฉพาะผู้สูงอายุให้มาฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหากติดเชื้อโควิด19แล้วอาการก็จะไม่รุนแรงและก็ลดอัตราการเสียชีวิตได้ทางนี้เนี่ยก็จะช่วยให้ประเทศไทยสามารถประกาศโรคโควิด19เป็นโรคประจำถิ่นได้ตามแผนที่วางไว้นะคะเพื่อช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจและก็สร้างคมของประเทศให้ดีขึ้นอีกด้วยค่ะนะคะก็เป็นบรรยากาศที่จะฉีดวัคซีนสนามจิรานครที่สถาบันนครหัดใหญ่ก็จะเห็นว่าพี่น้องประชาชนให้ความตื่นตัวต่อการรับวัคซีนค่ะแต่ในใจนั้นมันแบบว่ามั่นใจว่าไม่เป็นการฉีดแล้วเชิญชวนเลยค่ะเพราะว่าฉีดมากับตัวเองแล้วก็ทั้งครอบครัวเลยนะคะเข็ม3กันหมดทุกคนแล้วก็ไม่มีใครเป็นอะไรเลยค่ะไม่ติดเลยค่ะเชิญชวนให้ทุกคนนะคะไม่ว่าผู้สูงอายุหรือว่าวัยรุ่นหรือเด็กอะไรก็ให้มาฉีดเลยค่ะคือขอให้เชื่อเถอะค่ะว่าถ้าไม่ดีจริงรัฐบาลไม่เสียเงินเสียทองซื้อยามาให้ฉีดกันหรอกค่ะต้องมาฉีดค่ะทางรัฐเขาจะให้ฉีดกี่เข็มก็จะมาฉีดค่ะเพราะว่าเราแบบว่าสบายใจนะคะไม่ต้องกลัวค่ะเศรษฐกิจจะได้ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเวลาเราไปไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเราจะไปเที่ยวต่างประเทศหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปได้แบบสบายใจเลยแต่ถ้าเราไม่ฉีดนี้มีปัญหาแน่นอนค่ะส่วนกลุ่มผู้ที่มีโรคประจำตัวย่างนายส้มผาสุวรรณรัตน์อายุ63ปีและภรรยาเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มซีเช่นกันค่ะโดยก่อนที่จะมาฉีดวัคซีนเนี่ยก็ได้มีการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนมาเป็นอย่างดีแล้วก็เชื่อมั่นว่าการฉีดวัคซีนเนี่ยดีกว่าไม่ฉีดแน่นอนเพราะว่าตัวเองมีโรคประจำตัวก็คือโรคหัวใจแล้วก็โรคเบาหวานส่วนภรรยาก็มีโรคประจำตัวนั่นก็คือโรคเบาหวานนะคะถ้าไม่ฉีดวัคซีนหากติดเชื้อโควิด-19 อาการเนี่ยอาจจะรุนแรงแล้วก็มีความเสี่ยงสูงในการเสียชีวิตจึงตัดสินใจมาฉีดวัคซีนเพื่อความปลอดภัยในการดำเนินชีวิตควบคู่กับการป้องกันตนเองขั้นสูงสุดอย่างแข็งขัดค่ะก็อยากจะให้ผู้ที่มีโรคประจำตัวได้มาฉีดวัคซีนเพราะว่าตั้งแต่ฉีดวัคซีนมาครอบครัวของตนเองก็ยังไม่มีใครติดเชื้อโควิด-19 เลยนั่นเองนี่เป็นเสียงสะท้อนจากผู้ที่รับวัคซีนเข็มกระตุ้นนี่เป็นเข็มที่4แล้วนะถ้าแม้ตัวเองมีโรคประจำตัวก็ให้ความสำคัญกับการฉีดวัคซีนค่ะกลางๆรอบบ้านก็ติดกันหมดอย่างเหลือผม2คนแกวนเนี่ยไม่ติดผมว่าวัคซีนมันช่วยได้เยอะนะ
คืออย่างน้อยมันก็กันตายได้ถึงไม่กันติดก็กันตายคนฉีดวัคซีนโอกาสที่จะติดรุนแรงมันน้อยมันผมมีโรคประจำตัวด้วยก็มีหัวใจไบพาสมาแล้วเบาหวานแล้วก็อายุก็เกิน60ก็ถือว่าโอเคกับวัคซีนนี้เชื่อถือได้ครับแม่ผม94นี่3เข็มแล้วนะบ้านผมนี่80กว่าอยู่2คนแล้วก็70กว่าฉีดครบ3เข็มทุกคนนะทีนี้อยากแนะนำว่าวัคซีนยังไงมันก็ดีกว่าไม่ฉีดดูอัตราการตายว่าคนที่ฉีดครบ3เข็มหรือว่า4เข็มพวกนี้อัตราการตายจะน้อยกว่าคนที่ติดโควิดเนี่ยไอ้มองจุดนี้เป็นหลักโดยเฉพาะคนสูงอายุกับจิตโรคกันนะควรจะฉีดครับไม่งั้นจะอันตรายต่อตัวเองนะโอกาสตายสูงนะเป็นก็แล้วเนี่ยผมอยากจะแนะนำว่าคนเหล่านี้อย่าไปเชื่อใครให้มาเชื่อตรงนี้แล้วมาฉีดนอกจากนี้นะคะต้องบอกว่าตอนนี้โรงพยาบาลหาดใหญ่ค่ะเขาจะเพิ่มจุดฉีดนะพี่โอก็คือที่โรงพยาบาลหาดใหญ่เลยนะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะตั้งแต่เวลา 8:00 นจนถึง 16:00 นวันเย็นนี่แหละค่ะก็คือถ้าหากว่าใครเนี่ยพาพ่อแม่ญาติพี่น้องไปโรงพยาบาลและยังไม่ได้ฉีดวัคซีนก็สามารถไปฉีดได้นะคะที่ลานโพเนี่ยหน้าโรงพยาบาลก็จะมีตั้งจุดบริการนะให้ประชาชนเนี่ยได้ฉีดกันนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยพอตรงเนี่ยจุดวันนี้ก็คือผุดศุกร์ใช่มั้ยวันจันทร์กับศุกร์เราซื้อว่าแล้วก็ทีนี้สักถ้าหากว่าไปโรงพยาบาลหาดใหญ่เนี่ยก็คือได้ทุกวันนะพี่โออังคารกับศุกร์อังคารกับศุกร์แต่นครแต่ถ้าเกิดที่โรงพยาบาลหาดใหญ่ก็คือจันทร์ถึงศุกร์ในวันแล้วก็เวลาราชการใช่ค่ะโดยวันนี้เนี่ยเขาเริ่มเป็นวันแรกนะคะใครนั้นไปกันได้นะคะใช่ค่ะก็โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงอย่างผู้สูงอายุอย่างที่คุณลุงบอกอย่างเดียวเนี่ยฉีดหรือว่าไม่ฉีดแน่นอนอย่าไปเชื่อใครให้เชื่อตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นก็จะสามารถช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับตนเองจากโรคโควิด-19 ได้ค่ะ